ก็ตอนนี้เรามาคุยกับพี่ชื่ออะไรนะครับธรรมนูญครับธรรมนูญคุณธรรมนูญนะครับซึ่งจะเป็นเพื่อนของทั้งสองท่านคือเป็นเพื่อนของคุณดำรงแล้วก็ของคุณกาญจนานะครับคุณธรรมนูญนี่เขาจะเรียนมาด้วยกันกับคุณกิ๋วนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกับเขาแล้วกันนะครับตั้งเลยน้องครับถ้าเกิดรบกวนให้เขารีดเสียงลงมานิดหนึ่งได้ไหมครับเพลงอ่ะคุยได้บอกเขาได้พอดีเดี๋ยวให้พี่เล่าในตอนนั้นว่าพี่เป็นเพื่อนของทั้งสองคนเลยอ๋อครับกับคุณกับดำรงอ่ะกับดำนี่ก็ลืมเลยได้ไหมได้เลยคือดำเนี่ยเป็นเพื่อนดำไม่ได้เรียนหนังสือด้วยกันแต่เป็นเพื่อนอยู่นอกโรงเรียนที่สนิทกันมากคือรถเขาทุกคันเนี่ยผมเป็นคนเขียนป้ายให้ทั้งหมดเนื่องจากผมมีความสามารถในการขีดเขียนวาดรูปลงหนังแล้วก็ภาคหนังเขียนป้ายลงหนังเพราะฉะนั้นผมก็เป็นคนเขียนป้ายชื่อรถสารสินภูเก็ตอะไรเนี่ยข้างรถหน้ารถหลังรถผมเป็นคนเขียนทั้งหมดสนิทกันทีนี้กับกิ๋วเนี่ยเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันตั้งแต่ชั้นมัธยมเรียนที่โรงเรียนถลางวิทยาที่บ้านเทียนนี่แหละจนจบม.3แล้วก็ไปเรียนต่อที่วิทยาลัยครูภูเก็ตก็ไปเรียนด้วยกันคือเดี๋ยวนะสองคนนี้เขาเคยรู้จักกันมาก่อนไหมสองคนนี้เขาอยู่บ้านคือในหมู่บ้านเดียวกันเขารักเขาชอบกันมาก่อนตั้งแต่เป็นนักเรียนเลยตั้งแต่เป็นนักเรียนแต่ว่าดำเนี่ยก็ไม่ได้เรียนต่อระดับมัธยมเนี่ยดำไม่ได้เรียนต่อชอบกันมาก่อนแล้วชอบกันมาก่อนมาชอบตอนเนี้ยตอนผมก็รู้จักเขาตั้งแต่ตอนที่เริ่มเป็นนักเรียนนี่แหละเขาชอบกันมาโกดำนี่เรียนจบอะไรโกดำไม่แน่ใจนะเรียนจบไม่ได้ถามนะตอนนี้ผมเรียนโรงเรียนแต่เห็นแม่บอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยโกดำเนี่ยเคยเป็นแฟนกับคนข้างบ้านก็เลยทำให้พ่อไม่พอใจอันนี้อาจจะเพิ่มเติมมาแล้วแต่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องนี้ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ก็เขาเป็นแฟนกันแล้วรู้เขาเป็นแฟนกันแล้วคือโกดำมาขับรถแล้วใช่ตั้งแต่มัธยมก็คือว่าโกดำขับรถไปภูเก็ตกิ๋วก็มากับรถโกดำจากต้นทางของสะพานสารสินใช่ไหมครับจากสะพานสารสินมาที่หงหยกบ้านเขาเรียกลุงบ้านหงหยกบ้านไม้ขาวแถวนั้นนะบ้านหงหยกนั่นแหละบ้านกิ๋วอยู่ที่นั่นแล้วก็มาอีก10กว่ากิโลมาเรียนที่ถลางวิทยาก็มากับรถกระดำวคนี่อยู่ตรงไหนอ่ะวคอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองถลางอยู่ในเมืองภูเก็ตเลยอยู่ในเมืองภูเก็ตถัดไปจากโรงเรียนถลางวิทยาอีก10กว่าโลรถกระดำนี่ไปส่งถึงนั่นเลยเหรอตอนแรกก็เรียนมัธยมมาแค่บ้านเคียนเนี่ยถลางเนี่ยบริเวณเนี้ยเราเรียกถลางที่เราอยู่เนี่ยที่เซนทรัลที่เชิงทะเลเนี่ยนะครึ่งทางพูดง่ายๆถลางวิทยานี่คือครึ่งเกาะก่อนจะถึงอนุสาวรีย์จากสะพานสารสินมาผ่านไม้ขาวผ่านเมืองใหม่มาบ้านเคียนก็เรียกถลางไปอีกหน่อยก็จะเป็นอนุสาวรีย์ท่าเทียบสตรีท่าดินตอนไปอีกหน่อยก็จะเป็นวคภูเก็ตและรถสองแถวที่กูดำขับเนี่ยคือไปส่งถึงที่ไหมถึงภูเก็ตต้องสะพานสารสินและภูเก็ตนี่ลงระหว่างทางอ๋อถลางนี่คือระหว่างทางถูกต้องแต่รถนั่นก็ต้องเข้าไปถึงโน่นเลยใช่พอเย็นก็เขาอาจจะวิ่งวันหนึ่ง3เที่ยว4เที่ยวไม่รู้นะแต่พอตอนเย็นเขาก็เที่ยวกลับล่องขาขึ้นพอดีก็กลับมารับกิ๋วที่โรงเรียนกลับไปส่งบ้านก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันอันนี้พูดถึงตอนเรียนมัธยมก่อนมัธยมนี่ขับรถมาตั้งแต่นานแล้วหรอนานแล้วตั้งแต่วัยรุ่นนู่นแหละเป็นเหมือนมรดกของพ่อเขาอะรถสองแถวเนี่ยนะพ่อเขาเป็นพ่อบุญธรรมอะไรพ่อบุญธรรมใช่แล้วครอบครัวเขาเป็นยังไงบ้างครอบครัวนี้ไม่ค่อยได้ลึกซึ้งนะเพราะว่าบ้านผมนี่อยู่เมืองใหม่บ้านผมอยู่เมืองใหม่จากผงโยกมาหมักโรกมาเมืองใหม่แล้วถึงมาถลางมาบ้านเคียนผมอยู่รถสมัยก่อนมีเด็กท้ายรถไหมไม่
เขาต้องมีแต่ของโกดัมนี่ไม่มีอ๋อของโกดัมไม่มีของคนอื่นมีคนคันอื่นมีแต่ของโกดัมไม่มีคือคนลงจากรถก็เดินอ้อมไปที่คนขับไปจ่ายตังค์เก็บตังค์ไหมหมายถึงกับใครกับคิวไม่เก็บอ๋อไม่เคยไม่เคยแฟนเขาเก็บได้ไงเขารู้กันทั้งนั้นว่าเป็นแฟนกันอ๋อเขารู้ทั้งเขารู้กันคนทั่วไปก็เห็นก็รู้ได้สัมผัสได้แล้วพอเขานั่งต่อหน้ามาด้วยกันตลอดเขาจะนั่งคู่ข้างหน้ามาเห็นก็บอกว่าข้างหน้านี่ไม่รับใครเลยไม่รับใครเลยไว้ให้กิ๋วนั่งแล้วพ่อเขาอ่ะตอนนั้นผมก็พูดตรงๆก็คือไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับที่บ้านเขามากนะผมรู้จักแต่ข้างนอกสนิทกันแต่ข้างนอกพอออกจากบ้านมาแล้วก็ผมก็สนิทกับเขาไปไหนมาไหนบางทีก็ติดร่างแหไปกับเขาด้วยเป็นเหมือนไม่ใช่พ่อสื่อก็คล้ายๆทำนองนั้นน่ะคือสนิทกันกับดำทั้งสองคนไงรู้กันไปดูหนังเขาก็พาติดไปเวลาตอนที่พ่อเขามีปัญหากับโกดัมโกดัมนี่เคยไหมที่แบบว่าจะเข้าไปหาครอบครัวของจิ๋วนะเขาเคยพูดเคยทำว่าจะเข้าไปเขาคือเขามุ่งมั่นดำเป็นคนจริงจังจริงใจมุ่งมั่นเขาไม่มีคนอื่นระหว่างที่เขามีกิ๋วเนี่ยเขาไม่เคยวอกแวกดีดำเป็นคนดีแล้วทำไมพ่อเขาถึงไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดนะแต่โดยรวมเขาก็มองเหมือนกับว่าฐานะอะไรเงี้ยเขาดูฐานะของดำก็ไม่เทียบกับกิ๋วอะนะเนื้อแท้จริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วขับรถสองแถวไม่ใช่ว่าถามว่าส่วนตัวดำมีไหมขาดแคลนดำอู้ฟู่นะดำมีเงินนะจากการขับรถสองแถวเนี่ยแต่ถ้าฝ่ายหญิงอาจจะมองว่าเป็นแค่คนขับรถใช่ในขณะที่ลูกเราจะเป็นครูใช่นี่แล้วคนมีคนอื่นมาจีบไหมจิ๋วเนี่ยตั้งแต่รู้จักคบมาไม่เคยเห็นใครมาเพราะเขาก็รู้กันหมดทุกคนว่านี่คือแฟนดำรู้กันหมดนั่งคู่หน้าถึงเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่ไม่ได้เรียนหนังสือกิ๋วก็มานั่งรถดำมานั่งไปเพื่อใช่เอ้าก็เหมือนกับว่าเป็นกระเป๋าโดยอัตโนมัติก็คนอยู่ในวัยนั้นวัยรักกันนี่นะไปได้หมดอ่ะทุกคนแล้วมีคนล้อไหมล้อไหมก็มีตามประสาแต่ถามว่าคนรู้เขาก็ไม่ล้อแล้วรู้คือถ้าพูดกันตรงๆไม่ใช่ผัวเมียเหมือนผัวเมียเขารักกันมากเลยเขารู้รักกันจริงด้วยรักกันจริงจังด้วยสาเหตุอะไรทำให้เขาไปโดดเราโดยส่วนตัวก็ไม่ได้รู้แต่ว่าคงรู้ว่าเขาถูกกีดกันนี่แหละเหตุผลมาจากนี่อย่างเดียวอย่างอื่นไม่น่าจะมีก็ตอนนั้นเขาหนีไปอยู่ด้วยกันแล้วถูกไหมตอนก่อนตายเขาว่าไปอยู่หอพักบ้านพักเช่าอะไรเงี้ยนะอ๋อไปอยู่บ้านเช่าเหรอครับไม่ได้ไปอยู่บ้านพ่อแม่เขาใช่ไหมไม่ได้ไปอยู่บ้านพ่อแม่ครับหมายถึงว่าพ่อแม่กลัวดำไม่นะไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่แต่ถ้าข้างนอกจะพอรู้พ่อแม่กลัวดำนี่เขามีลูกอ๋อมีเป็นลูกสาวใช่ไหมเป็นลูกสาวอย่างแม่บอกเป็นลูกสาวเขาไม่มีลูกชายก็เลยขอโกดัมมาเลี้ยงอะไรอย่างนี้อ๋อพ่อแม่บุญธรรมใช่ไหมพ่อแม่บุญธรรมลูกบุญธรรมรู้จักกับครอบครัวพ่อแม่บุญธรรมไหมไม่ใช่ใช่มีสิ่งไหนบ้างที่คุณอยากรู้ได้ถามได้อย่างที่บอกเนี่ยผมรอบนอกผมรู้แต่ในบ้านในครอบครัวนี่ไม่ได้รู้ไปเที่ยวถ้าไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยไปด้วยกันตลอดโอเคครับขอบคุณครับส่วนมากแล้วเวลาโกดัมกับพี่กิ๋วเนี่ยเขาไปเที่ยวเนี่ยก็คือไปเป็นกลุ่มหรือว่ายังไงก็พาเพื่อนพาอะไรแล้วก็เขาไปเที่ยวกันน้อยที่เป็นกลุ่มเนี่ยน้อยส่วนมากเขาก็จะไปกันแต่เขาถ้าจะมีบ้างก็เนี่ยสนิทอย่างผมเนี่ยติดอยู่เพื่อนสนิทไปด้วยใช่ครับแต่ก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีเคยมีที่กิ๋วมันจำได้ลางๆมันนานมากแล้วแต่ที่ไปเป็นกลุ่มเนี่ยเขาก็รู้กันเขาก็ไปเป็นเพื่อนกันไม่ไปสังสรรค์บ้างสองคนนี้เคยทะเลาะกันเรื่องอะไร
ไม่มีไม่เคยเห็นไม่ทะเลาะเลยไม่เคยเห็นทะเลาะเลยดำนี่ดูอย่างนั้นเนี่ยเป็นคนใจดีลงรถให้ตังกิ๋วตลอดทั้งๆที่กิ๋วเป็นคนมีตังนะดำพ่อแม่ผู้หญิงเขาทำงานอะไรเขาทำแม่ไม่เคยรู้รายละเอียดเท่าไหร่บอกแล้วในบ้านนี้ผมจะไม่ได้เข้าไปข้างนอกผมอยู่แต่ข้างนอกเลยโกดัมเนี่ยจะมีเพื่อนสนิทคนที่ขับรถสองแถวอยู่สักคนใช่ชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้อยู่แถวนั้นเนี่ยแถวสวนมะพร้าวบ้านนั้นเขาเรียกบ้านสวนมะพร้าววันนี้ยังอยู่ไหมฮะยังอยู่นะคราวที่แล้วที่มาสัมภาษณ์เนี่ยยังอยู่ดูในหนังที่เขาทำเนี่ยผมจำได้ยังอยู่ที่เป็นเพื่อนสนิทที่ว่าขับรถสองแถวด้วยกันขับรถสองแถวด้วยกันบางทีเขาก็เพราะว่ารู้สึกว่าจะมีอยู่ว่าเพื่อนคนนี้จะเป็นคนที่ว่าวิ่งรอบวิ่งรับส่งแทนที่กิ๋วอยู่แต่ว่าพอเห็นว่าโกดัมชอบพอกันก็เลยถ่ายทีไงอ๋ออันนั้นเป็นหนังเป็นหนังก็เป็นไม่ใช่ชีวิตจริงมันไม่ใช่ชีวิตจริงไม่ใช่หรอกแต่ว่าก็มีเพื่อนสนิทมีเพื่อนมีเพื่อนข้างบ้านเพื่อนก็มีเดี๋ยวผมจะถามนิดนึงวินสมัยก่อนเขาวิ่งกันยังไงวินสองแถวเนี่ยเขาก็ตั้งต้นมาจากเนี่ยละไม่หมายถึงว่าคุณต้องเข้าวินมาวนกันรับหรือว่าใครวิ่งรอบไหนก็ต้องรอบนั้นไม่แน่ใจต้นทางเดี๋ยวผมมีพี่ชายคนผมเป็นขับสองแถวเหมือนกันเมื่อก่อนรถมันไม่ได้เยอะเหมือนทุกวันนี้ทันใครๆก็ออกกันทันใครๆก็ออกกันสมัยนู้นเนาะใช่จะไปจะมาช่วงไหนก็ได้อิสระยังไม่มีระบบไม่มีระบบไม่ต้องมีวินไม่มีอะไรไม่มีไม่มีไม่ได้มีการจัดการถึงขนาดนั้นไม่มีค่ารถคนละเท่าไหร่ค่ารถคนละเท่าไหร่ผู้ใหญ่เท่าไหร่เด็กเท่าไหร่สมัยนั้นเดี๋ยวสองนะ50 ตังค์บาทไม่บาทนึงแล้วบาทนึงสองบาทนะบาทนึงสองบาทเข้าในเมืองนี่เข้าในเมืองรู้สึกว่าจะ2บาท3บาทนะฮะแล้วสมัยนั้นนี่ข้าวจานละเท่าไหร่ข้าวราดแกงข้าวราดแกงอ๋อก็หลายบาทอยู่แล้วแหละตอนนั้นน่ะคือนะข้าวในเมืองนี่5 บาทราดแกงนี่ก็มีร้านถ่ายรูปไหมร้านถ่ายรูปมีที่2คนนั้นไปถ่ายรูปก็ไปถ่ายที่ไหนไม่แน่ใจร้านถ้าร้านดังเมื่อก่อนร้านดังก็ร้านสัญลักษณ์ร้านสัญลักษณ์เลี่ยงอิ่วฉายาลักษณ์ในเมืองภูเก็ตนั่นนะชื่อเลี่ยงอิ่วฉายาเลี่ยงอิ่วฉายาลักษณ์อันนี้เก่าแก่นานมากก็จะเป็นร้านขึ้นมาเลยเป็นบ้านของเขาแล้วก็ทำบ้านเป็นร้านถ่ายรูปเลยบ้านสมัยนั้นนี่เป็นชิโนโปรตุกีสเลยชิโนโปรตุกีสอยู่ในหลาดใหญ่ใช่ย่านเก่าก็จะไปถ่ายรูปกันอย่างนั้นใช่ครับมีงานเวลางานอะไรงานแต่ก่อนเขามีงานกลางคืนไหมงานวัดงานอะไรมีเยอะเมื่อก่อนมีเยอะมากทำกิ้วไปเที่ยวกันบ่อยผมก็ได้ไปกับเขาด้วยไปมีเมื่อก่อนมันมันสนุกอะงานเมื่อก่อนนะมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนทุกวันนี้ไม่ได้อะไรไปเมื่อไรกลับตอนไหนอะไรก็ยังได้ไหมผมนี่ก็เที่ยวกันย่ำรุ่งอะเที่ยวกันสว่างแล้วพ่อแม่ก็ไม่ว่าโอ้คงว่าอยู่แล้วเลยว่าอยู่แล้วเพราะกิ๋วเขาเรียนใช่ไหมเคยเห็นพ่อเขามาตามพ่อเขามาราวีบ้างไหมไม่เคยเห็นไม่เคยข้างนอกนี่ไม่เคยเห็นนอกจากได้ข่าวว่าไปที่บ้านแล้วก็โดนด่าว่ากล่าวที่บ้านอะไรอย่างนี้โดนไล่ออกมาอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนี่ยได้ข่าวนะแต่ข้างนอกนี่ไม่เคยไม่ใช่ได้ข่าวว่าของจริงแม่เขาเล่าไม่กล้าฟันธงไปไม่ให้เข้าบ้านเลยไปแล้วก็ไล่กิ๋วไม่ไล่ผู้ชายดิจะไล่ลูกเองไล่ดำไม่ให้เข้าแล้วตอนที่กิ๋วก็เรียนอยู่เนี่ยเขาเป็นคนยังไงอ่ะกิ๋วเป็นคน
น่ารักมากเขาสวยจมูกโด่งเหมือนฝรั่งเขาเลยเรียกแมมคนทั่วไปเรียกกันแมมแมมนั้นหนังเวลาเป็นชื่อใช่เขาเรียกชื่อเล่นเรียกแมมมันขาวผิวมันแล้วโกดำเรียกเขาว่ายังไงกิ้วเรียกกิ้วกิ้วเรียกกิ้วชื่อจริงเขาชื่อกิ้วแต่พอหนังไปสร้างเขาเปลี่ยนมาให้เป็นอิ๋วคนทั่วไปเลยคิดว่าชื่ออิ๋วจริงๆชื่อกิ้วกาญจนาแซ่หงอเรียนห้องเดียวกันกับผมมัธยมนะ3ปีเรียนอยู่3ปีทูน่าเรียนทูน่าเป็นวิทย์ทูน่าสวยอ่ะเงินกันเหมือนกันเออทำไมใจตรงกันเนี่ยเขาเป็นเพราะผมไม่ทานเนื้อสัตว์ผมกินแต่ปลาไงแต่ว่าผมเป็นอันนี้เป็นปลาแซลมอนทำพิธีหน่อยสิใส่กันมีเลือดบ้างที่ไหนกลางกลางนี่อยู่ในนี้ผมอยู่กับพี่อ๋ออันนี้เป็นมุสลิมเหรอครับผมทำพิธีใช่ไหมตอนที่เปียกโปสเตอร์มาถ่ายอ่ะผมเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านท่านุ่นท่านุ่นคือฝั่งนู้นท่าชัดชัยคือฝั่งนี้เพื่อเขาเอาสันจินตระสุขภัทรสันติสุขร้อนมาเวอร์ชันแรกก็เวอร์ชันแรกเลยนะเวอร์ชันแรกเลยนานมากผมเป็นพิธีกรในงานเลี้ยงเขาที่โรงเรียนหงหยกบำรุงเนี่ยผมเป็นพิธีกรงานเลี้ยงเลยเวอร์ชันแรกเป็ดเชิญยิ้มกีรศักดิ์อิสรากูนักยุทธยาน่าจะอยู่ประมาณ10เดือนป.6นะอายุเท่าไหร่ผม4มากอ๋อเพราะหนังทำหลังจากนั้นเป็น10กว่าปีนะใช่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 ได้อยู่ได้อยู่จำได้อยู่เพราะว่าโรงหนังมาล่าในเมืองหน้าโรงก็ตั้งโต๊ะเลยนะแล้วก็รูปคือของคือจัดเต็มอ่ะหนังที่มาทำช่วงนั้นก็ปี2520กว่าแล้วเลยยี่สิบปีเรื่องนี้น้ำเธอเรื่องน้ำใครของพี่ครับของพี่ก็พี่ไม่กินน้ำมีน้ำหวานเลยได้190ไม่ลงต้องไปหาแม่เข้ามาทานก่อนครับเดี๋ยวค่อยคุยต่อ